เราเชื่อว่าเรื่องราวเกี่ยวธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องของนักธุรกิจเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรากว่าที่คิดเราสนใจกีฬากีฬาก็เป็นธุรกิจเราสนใจดนตรีดนตรีก็เป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นแคปิตอลตั้งใจเป็นสื่อที่ทำให้ธุรกิจเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของทุกคนมากกว่าที่ผ่านมาแคปิตอลคืออะไรครับมันก็คือสื่อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราไม่ได้นิยามตัวเองเป็นเพียงเว็บไซต์เท่านั้นสิ่งที่เราทำมันมีหลากหลายมากในวันที่พวกเราคุยกันว่าเราอยากทำสื่อเกี่ยวกับธุรกิจเฮ้ยสิ่งแรกๆที่เรานึกถึงคือต้องมีทุนนั่นแหละเพียงแต่ว่าความหมายของคำว่าทุนนะเมื่อเรามาลงลึกกับมันมาคุยถึงความหมายของคำนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินนะครับแต่มันยังมีเรื่องอื่นๆหรือมีสิ่งอื่นๆที่สำคัญไม่แพ้เรื่องเงินเราตั้งใจให้ Capital เนี่ยเป็นหนึ่งในทุนสำคัญทางด้านความรู้ความคิดภูมิปัญญาหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปสู่ผู้อ่านด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และก็หลากหลายถ้าเกิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ครับจะเห็นหมวดหลักๆของเรา3หมวดหมวดแรกเราตั้งชื่อมันว่า Legacy มันก็ตรงตัวเลยครับเป็น Case Study ที่น่าสนใจคือมันจะเป็นหมวดที่เมื่อคลิกเข้าไปจะเจอเหล่าธุรกิจที่มีอายุยาวนานเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ซัพพอร์ตมาแล้วว่าเขาเติบโตอย่างยั่งยืนจริงเขาจึงอยู่มาได้40ปี50ปี60ปีหรืออะไรก็ตามก็จะเจอสิ่งต่างๆที่แบรนด์เหล่านี้ตกผลึกมาให้ผู้อ่านได้อ่านกันครับแล้วก็หมวดที่2เป็นหมวดใหญ่ของเราเลยชื่อว่า Insight มันจะพูดถึง เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังวิธีคิดต่างๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจอีกหมวดนึงซึ่งเป็นหมวดที่3แล้วก็เป็นหมวดที่เราคิดว่ามันทำให้สื่อเราแตกต่างจากสื่อธุรกิจอื่นๆครับมันชื่อหมวดว่า Working Culture พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานพูดถึงเรื่องการทำงานให้ดีขึ้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างหรือมีคอลัมน์เกี่ยวกับ business partner พูดถึงเรื่องแบบการทำงานระหว่างแบบคนที่เป็น partner กันมันจะมีประโยคที่พูดกันว่าคนเป็นเพื่อนกันไม่ควรทำธุรกิจด้วยกันคอลัมน์เนี่ยจะมาถอดรหัสเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยคุณทำงานให้ธุรกิจคุณเติบโตด้วยความสัมพันธ์ก็แข็งแรงด้วยก็เป็นหมวดที่3ของเรามันก็จะมี3หมวดที่สำคัญครับเราตั้งใจเป็นสื่อที่ซัพพอร์ตธุรกิจที่ดีอ่ะคือเวลาเราดูข่าวครับมันน้ำหนักของมันจะให้แนวโน้มกับธุรกิจที่สำเร็จแต่ว่ามันมีธุรกิจดีๆอีกมากมายครับที่ในแง่ผลประกอบการในวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลชัดเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสร้างอิมแพคบางอย่างที่ชัดเจนมากเราก็ตั้งใจผลักดันสิ่งเหล่านี้ครับให้ธุรกิจดีๆได้ถูกบอกเล่าออกไปอีกอันนึงคือเราตั้งใจทลายกำแพงใช้คำนี้ก็ได้ครับทลายกำแพงความคิดความเชื่อบางอย่างที่ว่าเรื่องราวหรือข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยมันมีไว้ให้นักธุรกิจอ่านเท่านั้นแล้วก็ที่เราตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นครับก็คือเราตั้งใจเป็นเหมือนอีโคซิสเต็มที่ซัพพอร์ตให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเพราะเราเชื่อว่ามันมีธุรกิจมากมายที่เกิดขึ้นอย่างฉาบฉวยบางคนก็สำเร็จบางคนก็อาจจะล้มหายตายจากไปนะครับเราไม่ได้ทำแค่เว็บไซต์ครับอย่างที่บอกอะไรก็ตามที่มันทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้ครับไม่ว่าจะเป็นอนาคตเราอาจจะจัดอีเวนต์ก็ได้หรือเราอาจจะทำโปรเจกต์หรือแคมเปญอะไรบางอย่างหรืออะไรก็ตามที่โลกทุกวันนี้มันมีเครื่องมือซัพพอร์ตให้สื่อสามารถใช้งานได้ครับเราทำได้ทุกอย่างที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนจริงๆมันมีสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ครับคือสมมติเราบอกว่ากลุ่มผู้อ่านหรือกลุ่มคนที่สนใจเนื้อหาเราอยู่ในโลกคอนเทนต์ใช่ไหมครับสมมติกลุ่มหนึ่งสนใจเรื่องไลฟ์สไตล์มากๆอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสนใจเรื่องธุรกิจมากๆแต่ก่อนเนี่ยสองฝักฝั่งเนี้ยแทบจะไม่มีโอกาสได้เสพสื่อเดียวกันเลยแคปิตอลเนี่ยตั้งใจเป็นสื่อที่ทำเรื่องธุรกิจให้ฝั่งไลฟ์สไตล์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอ่านได้นี่ว่ะแล้วก็ตั้งใจทำเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ให้ฝั่งธุรกิจก็รู้สึกว่าเออใช่มันเกี่ยวข้องกับเราตั้งใจเนี่ยครับทำให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยมาอ่านสื่อเดียวกันได้ถ้าถามว่าอนาคตอยากเห็นแคปิตอลเติบโตไปยังไงครับเราอยากเติบโตไปเป็นสื่อที่อย่างที่บอกเราอยากสร้างอีโคซิสเต็มธุรกิจยั่งยืนจริงๆด้วยเครื่องมือที่คาดเดาไม่ได้มันหลากหลายมากวันนึงอาจจะลุกขึ้นมาจัดอีเวนต์ก็ได้หรือสร้างเครื่องมือที่ยังไม่มีใครใช้ในการสื่อสารอย่างที่บอกครับว่าเราอยากเล่าอย่างหลากหลายแล้วก็สร้างสรรค์ซึ่งเราเชื่อสิ่งนั้นจริงเพราะฉะนั้น
อนาคตเนี่ยวันนี้เราอาจจะเห็นแคปิตอลเป็นแค่เว็บไซต์อันหนึ่งที่เข้าไปอ่านแต่ละวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับในอนาคตมันอาจจะเข้าไปอยู่ในชีวิตคนกลายเป็นเมอร์เชนไดส์ก็ได้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นพื้นที่บางอย่างหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเติบโตไปเพื่อทำวัตถุประสงค์ของเราด้วยวิธีการที่ไม่จำกัด